เรื่องพระวักลิเถระผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้น้อมไปในศรัทธาท่านพระวักลิเถระนี้ได้ทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัทุมุตตระ บังเกิดในเรือนมีตระกูลในหังสวดีนครเมื่อท่านถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วได้ไปยังวิหารกับอุบาสกทั้งหลายท่านยืนอยู่ท้ายบริษัทฟังธรรมอยู่ได้เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้น้อมไปในศรัทธา แม้ตนเองก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงถวายทานตลอดเจ็ดวันได้ตั้งความปรารถนาไว้พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นความปรารถนานั้นไม่มีอันตรายจึงได้ทรงพยากรณ์ท่านกระทำกุศลตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในการแห่งพระศาสดาของเราทั้งหลายบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีญาติทั้งหลายได้ตั้งชื่อท่านว่าวัคกลิท่านเจริญวัยแล้วเรียนเวทสามถึงความสำเร็จในศิลปะแห่งพราหมณ์เห็นพระศาสดาแล้วไม่อิ่มเพราะเห็นสมบัติพระรูปกาย จึงเที่ยวไปกับพระาศาสดาเท่านั้นคิดว่าเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางเรือนจกไม่ได้เห็นพระาศาสดาตลอดการเป็นนิดท่านจึงบวชในสำนักพระาศาสดาเว้นเวลาฉันอาหารและเวลาทำสรีระกิจท่านจะยืนอยู่ในที่ที่สามารถเห็นพระทศพลได้ท่านละกิจอย่างอื่น เที่ยวแลดูแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นพระศาสดาทรงรอความแก่กล้าแห่งญาณของท่านเมื่อท่านเที่ยวไปด้วยการดูพระรูปเท่านั้นสิ้นการมากมายพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรรุ่งขึ้นวันหนึ่งจึงตรัสว่าวักกะลิจะมีประโยชน์อะไร ด้วยการที่เธอเห็นกายที่เปื่อยเน่านี้วักกะลิผู้ใดเห็นธรนรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราวักกะลิผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมวักกะลิเพราะเมื่อบุคคลเห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราเมื่อบุคคลเห็นเรา ชื่อว่าเห็นธรรมแม้พระาศาสดาตรัสอยู่อย่างนั้นท่านก็ไม่อาจละการดูพระาศาสดาไปในที่อื่นได้ลำดับนั้นพระาศาสดาทรงพระดำริว่าภิกษุนี้ไม่ได้ความสังเวชจากไม่ตรัสรู้ดังนี้ในวันเข้าพรรษาจึงขับไล่พระเถระ ด้วยตรัสว่าลีกไปวักกะลิพระเทระถูกพระศาสดาทรงขับไล่จึงไม่อาจจะอยู่ในที่พร้อมพระพักได้คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยความอยู่ของเราโดยไม่เห็นพระศาสดาดังนี้แล้วจึงขึ้นไปที่ปากเหวภูเขาคิชกูดไม้จะกระโดดลงไป พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นของท่านทรงพระดำริว่าภิกษุนี้เมื่อไม่ได้ความเบาใจจากสำนักเราจะพึงยังทำอันเป็นอุปนิสัยแห่งมักและผลให้พินาศไปพระศาสดาทรงฉายพระรศมีเพื่อแสดงพระองค์ตรัสพระคาถาว่าภิกษุ ผู้มากไปด้วยปราโมทเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพึงบรรลุบทอันสงบเป็นที่เข้าไปสงบแห่งสังขารเป็นสุขดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตตตรัสว่ามาเถิดวัดวกกะลิพระเทระคิดว่าเราเห็นพระทศพลแล้ว แม้การตรัสเรียกว่าจงมาเราก็ได้แล้วดังนี้แล้วเกิดปีติและสมนัสมีกำลังท่านไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจึงเหาะขึ้นไปในอากาศต่อพระพักของพระาศาสดาโดยเอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนภูเขานึกถึงพระดำรัสที่พระาศาสดาตรัสท่านข่มปีติได้ในอากาศนั่นเอง บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วลงมาถวายบังคมพระตถาคตอัตถกถาเทระคาถาเล่าว่าอาจารย์บางพวกกล่าวไว้อย่างนี้ว่าท่านพระวักกะลิเทระฟังโอวาทของพระาศาสดามีอาทิว่าจะมีประโยชน์อะไรวักกะลิท่านผู้อยู่บนภูเขา เริ่มตั้งวิปัสนาแต่เพราะท่านมีศรัทธาเป็นกำลังนั่นเองวิปัสนาจึงไม่ลงสู่วิถีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบดังนั้นจึงได้ให้ท่านชำระก,กรรมฐานให้หมดจดแต่ท่านไม่สามารถจะให้วิปัสสนาถึงที่สุดได้อีกลำดับนั้น โรคลมเพราะความบกพร่องอาหารของท่านกำเริบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงเสด็จไปที่นั่นแล้วตรัสถามว่าดูกระภิสุเมื่อเธออยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเป็นที่ปราศจากโคจรเป็นที่เศร้าหมองถูกโรคลมครอบงำจกทำอย่างไร พระเทระได้ฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวว่าข้าพระองค์จะยังปีติและความสุขอันไพ่บูรณ์ให้แผ่ไปสู่ร่างกายครอบงำปัจจัยอันเศร้าหมองอยู่ในป่าใหญ่จากเจริญสติปัฏฐานสี่อินรีห้าพละหและโพชฌงเจ็ดอยู่ในป่าใหญ่เพราะได้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้ปรารบความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบั่นมั่นเป็นนิดมีความพร้อมเพียงกันมีความเห็นร่วมกันข้าพระองค์จึงจักอยู่ในป่าใหญ่เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระองค์อันฝึกแล้วมีพระหารไทัยตั้งมั่นจึงเป็นผู้ไม่เกียจคร้านตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันอยู่ในป่าใหญ่ก็พระเทระ ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงบำเพ็ญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าสมเด็จพระผู้นำมีพระนามไม่สามมีพระคุณนับไม่ได้พระนามว่าปทุมุตตะ,ะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกับที่แสนแต่พัทธรกับนี้พระองค์ทรงพระนามว่าปทุมุตตะ ก็เพราะมีพระพักเหมือนดอกปทุมมีพระชวีวันงามไม่มีมนทินเหมือนดอกปทุมไม่เปื้อนด้วยโลกเหมือนดอกปทุมไม่เปื้อนด้วยน้ําเป็นนักปราดมีพระอินทรีย์ดังใบปทุมและน่ารักเหมือนดอกปทุมทั้งมีพระโอ์มีกลิ่นอุดมเหมือนกลิ่นในกลีบของดอกปทุมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่า ปัทุมุตระพระองค์เป็นผู้เจริญกว่าโลกไม่ทรงถือพระองค์เปรียบเสมือนเป็นในตาให้คนตาบอดมีพระอิริยาบทสงบเป็นที่ฝังพระคุณเป็นที่รองรับกรุณาและมติถึงในครั้งไหนๆพระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้นก็เป็นผู้อันพรมอสูรและเทวดาบูชา สูงสุดกว่าชนในท่ามกลางหมู่ชนที่เกลื่อนกล่นไปทั้งเทวดาและมนุษย์เมื่อจะยังบริษัททั้งปวงให้ยินดีด้วยพระสําเนียงอันสนอและด้วยพระธรรม,มเทศนาอันเปราะพริง้งจึงได้ชมสาวกของพระองค์ว่าภิกษุอื่นที่พ้นกิเลสด้วยศรัทธามีมติดีเช่นกับวักกะลิภิกษุนี้ไม่มีเลยครั้งนั้น เราเป็นบุตรของพราหมณ์ในพระนครหงสวดีได้สดับพระพุทธสุภาษิตนั้นจึงชอบฐานันดรนนั้นครั้งนั้นเราได้นิมนต์พระตถาคตผู้ปราศจากมนทินพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยตลอดเจ็ดวันแล้วให้ครองผ้าเราหมอบศีรษะลงแล้วจมลงในสาคร คืออนันตคุณของพระาศาสดาพระองค์นั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยปีติได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระมหามุนีขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเช่นกับภิกษุผู้ศรัทธาที่มุดที่พระองค์ตัดชมเชยว่าเลิศกว่าภิกษุผู้มีศรัทธาในพระาศาสนานี้เถิดเมื่อเรากราบทูลดังนี้แล้วพระมหามุนีผู้มีความเพียรใหญ่ มีพระทะัศนะมิได้มีเครื่องกีดกันได้ตรัสพระดำรัสนี้ในท่ามกลางบริษัทว่าจงดูมานพผู้นี้ผู้นุ่งผ้านเนื้อกเกลี้ยงสีเหลืองมีอวัยวะอันบุญสร้างสมให้คล้ายทองคำดูดตื่มตาและใจของหมู่ชนในอนาคตการมานพผู้นี้จักได้เป็นพระสาวกของพระโคดมผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายศรัทธาที่มุดเขาเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามจากเป็นผู้เว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงรวบรวมโทรัคย์ทุกอย่างมีความสุขท่องเที่ยวไปในกับที่แสนแต่กับนี้พระศาสดามีนามชื่อว่าโคดมทรงสมภพในวงพระเจ้าโอกากากราชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมานพผู้นี้ จักเป็นธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรจักเป็นสาวกของพระาศาสดามีนามชื่อว่าวักกะลิเพราะผลกรรมที่เหลือนั้นและเพราะตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเรามีความสุขในที่ทุกสถานท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่ได้เกิดในสกุลหนึ่ง ในพระนครสาวัตถีมารดาของเราถูกภัยปีศาจคุกคามมีใจหวาดกลัวจึงให้เราผู้ละเอียดอ่อนเหมือนเนยคน้นนุ่มนิ่มเหมือนใบไม้อ่อนๆซึ่งยังนอนงายให้นอนลงแทบบาดทมูลของพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่กราบทูลว่าข้าแต่พระโลก,กนาถหม่อมฉันขอถวายทารกนี้แด่พระองค์ ข้าแต่พระโลกกนายกขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งของเขาด้วยเถิดครั้งนั้นสมเด็จพระมุนีผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ผู้หวาดกลัวพระองค์ได้ทรงรับเราด้วยฝ่าพระหัตถ์อ,อ่อนนุ่มมีตะข่ายอันท่านกำหนดด้วยจักจำเดิมแต่นั้นมาเราก็เป็นผู้ถูกรักษาโดยพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้พ้นจากความป่วยไข้ทุกอย่าง อยู่โดยสุขสำราญเราเว้นจากพระสุคตเสียเพียงครู่เดียวก็กระสันพออายุได้เจ็บขวบเราก็ออกบวชเป็นบรรพชิตเราเป็นผู้ไม่อิ่มด้วยการดูพระรูปอันประเสริฐเกิดพระบารมีทุกอย่างมีดวงตาสีเขียวล้วนเกลื่อนกล่นไปด้วยวันนสันฐานอันงดงามครั้งนั้นพระพิชิตมานทรงทราบว่า เรายินดีในพระพุทธรูปจึงได้ตรัสสอนเราว่าอย่าเลยวักกะลิประโยชน์อะไรในรูปที่น่าเกลียดซึ่งชนผานชอบเล่าก็บัณฑิตใดเห็นสัตวธรรมบัณฑิตนั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ไม่เห็นสัตวธรรมถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็นกายมีโทษไม่สิ้นสุดเปรียบเสมอด้วยต้นไม้มีพิษ เป็นที่อยู่ของโรคทุกอย่างล้วนเป็นที่ประชุมของทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจงเบื่อหน่ายในรูปพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายจักถึงที่สุดแห่งสัพพากิเลสได้โดยง่ายเราอันสมเด็จพระโลกกนายกผู้สแสวงหาประโยชน์พระองค์นั้นทรงพร่ำสอนอย่างนี้ได้ขึ้นภูเขาคิดชะกูด เพ่งดูอยู่ที่ซอกเขาพระพิชิตมารผู้มหามุนีประทับยืนอยู่ที่เชิงเขาเมื่อจะทรงปลอบโยนเราได้ตรัสเรียกว่าวักกะลิเราได้ฟังพระดำรัสนั้นเข้าก็เบิกบานครั้งนั้นเราวิ่งลงไปที่เงื้อมเขาสูงหลายร้อยชั่วบุรุษแต่ถึงแผ่นดินได้โดยสะดวกทีเดียวด้วยพุทธานุภาพ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายอีกเรารู้ธรรมนั้นทั่วถึงแล้วจึงได้บรรลุอรหัตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปีชาใหญ่ทรงธรรมที่สุดแห่งจารณะทรงประกาศในท่ามกลางมหาบุรุษว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายศรัทธาที่มุด ในกับที่แสนแต่กับนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้ เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วก็พระเทระครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วแม้เมื่อพยากรณ์พระอรหัตตผลก็ได้กล่าวคาถานี้เหมือนกันลำดับนั้นพระาศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ จึงสรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุผู้น้อมไปในศรัทธาชนี้แลเรื่องพระวักกะลิเถระจบ